ผู้ครองแควนจินมีบัญชาจะเคลื่อนทัพ บุกแควนลั่วถ้าว่าแควนลั่วกับแควนหานเป็นเมืองพันธมิตรกันสองแควนนี้แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ยากที่จะเอาชนะได้ยามใดที่แควนใดถูกตีอีกแควนหนึ่งก็จะเข้าช่วยเหลือทันทีกุนซือของจิ้นอ๋องได้ให้คำปรึกษาว่าหากต้องการยึดแคว้นลั่วควรจะส่งยอดอาชาม้าพันดีและแจกันหยกคู่เมืองไปมอบให้กับเจ้าเมืองแคว้นหานเพื่อเชื่อมไมตรีก่อนเพื่อให้เขาเปิดเมืองให้เรายกทัพผ่านดังนั้นเมื่อไม่มีความช่วยเหลือจากแคว้นหานแล้วแคว้นลั่วย่อมต้องถูกตีพ่ายแพ้อย่างแน่นอนจิ้นอ๋องได้ยินก็หยุดคิดนิดนึงเพราะรู้สึกเสียดายม้าและแจกันหยกที่เป็นของสะสมมายาวนานกุนซืออ่านใจเจ้านายออกจึงบอกว่าฟาบาดอย่าได้เสียใจของสิ่งนี้ไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนสถานที่อยู่เท่านั้นเมื่อท่านยึดแคว้นลั่วได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะตีแคว้นหานต่อเพียงเท่านี้ของบรรณาการทั้งหมดก็จะกลับมาเป็นของเราดังเดิมจิ้นอ๋องได้ยินก็รู้สึกพอใจมากจึงส่งทูตไปหาแคว้นหานเพื่อเชื่อมไมตรีเจ้าเมืองแคว้นหานเมื่อเห็นเป็นยอดอาชาและแจกันหยกส่งมาก็ตาโตเพราะความโลภลืมความสัมพันธ์กับแคว้นลั่วจนหมดสิ้นคุณนางที่ปรึกษาทัดทานก็ไม่ฟังจึงเปิดเมืองให้ทัพจิ้นผ่านไปตีแคว้นลั่วอย่างง่ายดายท้ายสุดเจ้าแคว้นหานต้องนำม้าพันดีและแจกันหยกมามอบคืนแก่จิ้นอ๋องด้วยความโศกเศร้าจิ้นอ๋องเห็นเช่นนั้นก็พูดออกไปว่าขอขอบคุณที่ท่านดูแลสมบัติล้ำค่าสองสิ่งนี้เป็นอย่างดีความโลภทำให้คนโง่ความอยากทำให้คนเขลาการอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ลืมหูลืมตาย่อมบดบังสติปัญญาจนหมดสิ้น